ขาเรียนจบมาปุ๊บฉลามเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะต้องไปทำงานที่เป็นฟรีแลนซ์คิดอยู่ในหัวปุ๊บชีวิตมันจะเป็นแพทเทิร์นใช่เรียนจบมาขอหางานประจำทำไม่ครับไม่อยากทำงานประจำเพราะอะไรลูกเพราะอะไรอ่ะเพราะผมเคยไปฝึกงานเป็นเทรนเนอร์ครับผมจบวิทย์กีฬาธรรมศาสตร์มาครับผมจบวิทย์กีฬาครับผมมันต้องไปทำงานเป็นกะอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่บางที6โมงเช้าถึงแบบบ่าย2บางทีตั้งแต่เที่ยงถึงแบบ4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันแบบผมแบบอยากเที่ยวอ่ะผมยังเด็กอยู่ผมอยากเที่ยวอยากนู่นอยากนี่ครับผมก็เลยแบบหาธุรกิจสักธุรกิจนึงบังเอิญได้สัมปทานน้ำมาจากขายน้ำใช่น้ำอะไรลูกเป็นน้ำแบบน้ำชงทั่วไปครับน้ำชงหนูพูดซะหนูยอมแบ่งสัมปทานน้ำไม่ยิ่งใหญ่เลยมาเป็นสัมปทานน้ำของเกาะอนุสาวรีย์เกาะนั้นใช่ก็เลยแบบผมก็เลยทำทิ้งไว้แล้วตัวผมก็ไปเที่ยวก็คือทำธุรกิจเป็นสัมปทานน้ำใช่แต่ตัวเองก็ไปเที่ยวด้วยเหมือนแบบผมให้คนบริหารไปแล้วผมก็ไปเที่ยวอะไรแล้วมันจะเวิร์กไหมอ่ะฉลามเวิร์กครับผมตอนแรกผมก็เข้าไปดูทุกขบวนการได้เงินละเป็นแสนเลยก็ได้อยู่หาเงินได้เป็นแสนไงเชื่อไหมจนน้องเขาพูดอะไรรู้ป่ะอีกอย่างนึงเด็กคนนี้เขาบอกหาเงินด้วยการด้วยใจมันอยากจะหาเงินแล้วอ่ะเนาะน้องเป็นคนหาเงินด้วยการปลูกตะกร้าติดตะกร้าติ๊กต็อกครับผมแล้วมันได้เงินไหมลูกโอ้ยได้ได้ได้เงินจากติ๊กต็อกติ๊กต็อกเนี่ยประมาณกี่หลักพูดได้เหรอได้ได้เพราะอย่างหลักไหมเพราะว่าเขาส่งภาษีแน่นอนค่ะเขาส่งภาษีหนูอยู่แล้วก็หลายล้านอยู่ครับโอ้ยเป็นล้านหลายล้านนะเธอนะใช่ปากกาติ๊กต็อกกันนะเหมือนที่เขาขายน้ำพริกกันไงครับเหมือนที่เขาขายน้ำพริกนางงามเลยจริงจังหวะมันรู้เป็นผู้จัดกับพี่ไหมเจ๊ก็จะบาดเจ็บหนักอยู่บาดเจ็บหนักอยู่ฉลามช่วยพี่หน่อยเถอะบาดเจ็บอยู่เดี๋ยวไล่ติ๊กต็อกให้ฉลามปากกาเอาอย่างเงี้ยคุณฟังดีๆนะโดยเฉพาะพวกเทรนเนอร์หรือใครก็แล้วแต่คุณลองฟังดีว่าทุกวันนี้อาชีพคือการปักตะกร้าทำยังไงมันถึงจะมีรายได้ลูกการปักตะกร้าเนี่ยต้องผมว่าต้องทำคลิปผมทำคลิปใช่ไหมผมก็มีความคิดที่ว่าแบบลูกค้ามีปัญหาอะไรผมจะพูดในสิ่งที่เขาอยากจะฟังไม่ได้พูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูดอ่ะเข้าใจไหมครับประมาณนั้นคือคิดแทนลูกค้าใช่คิดแทนลูกค้าคิดแทนลูกค้าพูดในมุมของลูกค้าเขาอยากจะฟังอะไรใช่เขาอยากจะฟังอะไรอย่าไปคิดว่าเราอยากจะพูดอะไรใช่วันนี้เราจะต้องเหมือนต้องใช้คำว่า social listening ถูกต้องไหมต้องฟังเสียงเขาว่าเขาอยากจะฟังอะไรเออว่ะถึงจะได้ลูกค้าจริงๆเช่นเขาอยากจะฟังอะไรกันทุกวันนี้เขาอยากจะฟังอะไรกันปัญหาของเขาแหละครับก็ลองคิดดูว่าแบบปัญหาเขามีอะไรบ้างเราจะแก้ปัญหาเขาได้ยังไงบ้างให้แบบสะดวกสบายที่สุดเพื่อนคิดเพื่อนคุยประมาณนั้นครับผมก็แบบเราแก้ปัญหาให้เขาอ่ะเขาก็จะซื้อของเราเราไม่ใช่แบบเราอยากจะพูดอะไรเราก็พูดของเราไปเรื่อยไปเปื่อยประมาณนั้นครับตีหัวด้วยเพนพอยต์ก่อนเขาเรียกเพนพอยต์ก็คือว่าปัญหาก่อนแล้วก็เนี่ยตัวนี้ช่วยได้อาชีพหลักของหนูไม่ใช่มาเล่นซีรีส์แล้วเนาะเขามีหัวธุรกิจอาชีพหลักของหนูคือปักตะกร้าก็ผมก็อยากทำงานตรงนี้ด้วยมันก็เสริมกันใช่เขาบอกว่าบางคลิปนี่คือ 8-9 ล้านวิวเลยใช่ครับมันก็เหมือนแบบเรามีล้านหนึ่งใช่ไหมครับมีผู้ชม5ล้านคนก็เหมือนมีคน5ล้านคนอ่ะเข้าร้านเราถ้าเขาซื้อสัก 1% ก็ 50,000 คนแล้วอ่ะมันก็เป็นเงินเท่าไหร่ซึ่งเด็กคนนี้คิดยังไงคุณรู้ไหมฮะขณะที่มาถ่ายรายการพี่มดดำอยู่ตอนนี้ผมก็หาเงินได้เหมือนกันนะครับใช่ครับตอนนี้เหมือนคลิป TikTok มันก็วิ่งตลอดเวลาของมันอยู่แล้วอ๋อคือคลิปก็ทำงานของเขาค่ะก็มีคนมาซื้อบริการซื้อของเราใช่ครับหัวนักธุรกิจมากนะใช่น้องสลามค่ะครับผมเก่งมากเก่งมากขอบคุณครับเก่งจริงนี่คือเด็กแบบไม่รู้ธุรกิจรุ่นใหม่จริงๆเนาะถูกต้องบางทีเราก็ต้องทันเด็กเนาะใช่เรายังมานั่งเดี๋ยวสักปั๊บเดี๋ยวก่อนออกเบรกขายของกันอยู่เลยเด็กมันคิดถึงปลูกตะกร้ากันแล้วว่าเราต้องปรับเอาไหมปลูกกันบ้างเราปลูกยังทันอยู่ใช่ไหมมาดามฟินปลูกตะกร้าพวกเราก็มาดามฟินทุกวันนี้ก็ไม่ได้ต้องการจะขายในทีวีนะใช่มาขายในTikTokแล้วเยอะมากมาทำงานการแสดงบ้างดีกว่าน้องฉลามแคสเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกใช่ครับผมแล้วได้เลยเรื่องแรกครับตอนแรกผมก็เคยแคสมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ผมอยากทำธุรกิจทุกอย่างให้มันลงตัวก่อนแล้วค่อยมาพอพร้อมก็มาแคสแล้วบังเอิญเรื่องนี้เรื่องแรกก็ได้เลยครับโอ้โหหนูอยากจะบอกเด็กรุ่นใหม่ยังไงลูกบางทีตอนนี้คนเรียนจบมามันไม่มีงานทำอ่ะค่ะตอนนี้ TikTok มาแรงมากครับผมอยากให้ก็แค่แบบมีความคิดครีเอทีฟนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็มันก็ขายได้แล้วใช่
รื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามา